าบาลสนามจะไม่ดูแลคนไข้โควิดที่หนักๆไม่ใช่นะครับจะดูคนไข้โควิดที่อาการไม่ได้เยอะแต่จำเป็นต้องดูเพราะว่าถ้าเกิดเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะแย่เลยเพราะแค่เหล่านี้จะถูกส่งโดยตรงเข้าไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลกรณีในพื้นที่ที่มีคนติดเชื้อจำนวนเยอะๆถ้าเราไม่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามคนที่ติดเชื้อต่างๆซึ่งถือเป็นคนป่วยละก็ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงพยาบาลอาจจะไม่เหลือเตียงสำหรับดูคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดอันนี้แหละคือประเด็นในโรงพยาบาลนั่นเองก็มีโอกาสเสี่ยงกับการติดเชื้อซึ่งถ้าโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อเกิดมีการแพร่ระบาดไปถึงบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งนั้นก็จะเกิดประเด็นกลับมาก็คือว่าศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโควิดหรือผู้ป่วยไม่โควิดก็แล้วแต่ก็จะด้อยลงในพื้นที่ที่มีความชุกมีคนไข้ที่ติดเชื้อจำนวนมากๆเนี่ยถ้าเราไม่นำคนเหล่านั้นมาอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมดูแลได้เราจะไม่สามารถลดอัตราเสี่ยงของคนเหล่านั้นที่จะแพร่กระจายเชื้อออกไปแล้วก็สุดท้ายองค์ประกอบที่สี่ที่ได้ประโยชน์คือตัวคนไข้เองคนไข้ที่เป็นโควิด19จำนวนไม่น้อยผมต้องกล่าวเป็นตรงๆนะครับไม่มีใครรู้หรอกในวันที่ถูกบอกว่าเป็นโควิด19ท่านจะสบายสบายหรือสุดท้ายท่านอาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่โรงพยาบาลสนามซึ่งมีคนดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ลักษณะนี้จะถูกฝึกให้สังเกตคนไหนที่เริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างว่าจะเริ่มเปลี่ยนจากอาการน้อยเป็นรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยคนเหล่านี้จะถูกส่งโรงพยาบาลของคณะแพทย์เช่นศิริราชจุฬาลามาธรรมศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นเราจะพร้อมรับเคสหนักๆเคสที่เบาๆไม่เยอะนะอยู่โรงพยาบาลสนามเพื่อให้โรงพยาบาลทั่วไปยังสามารถดูแลคนไข้แล้วถ้าเราจัดสรรแบบนี้แล้วก็เราจะสามารถดูแลคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดให้เข้าได้รับการดูแลที่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันโควิดก็ได้รับการดูแลอย่างดีด้วยโดยอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆแล้วที่ไหนก็ได้ไม่ใช่มันมีวิชาการมันมีกระบวนการมันมีระบบที่ต้องทำเต็มรูปแบบถึงแม้ของเราไม่ได้เหมือนกับจีนที่มาก่อสร้างโรงพยาบาลสนามเลยในเวลาสั้นแต่เราจะใช้พื้นที่บางพื้นที่ที่มีอยู่แล้วปรับระบบปรับกระบวนการต่างๆตรงนั้นทำให้ทำหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามและขณะในการฝึกคนเพื่อไปทำหน้าที่ตรงนี้และอยากให้ทุกท่านมองโรงพยาบาลสนามในเชิงบวกเพราะมันเป็นบวกจริงๆนะครับแล้วก็ร่วมมือกันนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดใครๆก็ห่วงแล้วก็เข้าใจไม่อยากให้คนที่ติดเชื้อมาใกล้ๆเราแต่อันเนี้ยมันเป็นระบบที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยมากขึ้น